สวัสดีค่ะวันนี้พี่หนิงจะพาไปเชียร์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพลีกกันค่ะทีมที่พี่หนิงพามาเชียร์ในวันนี้ก็คือทีมโฮมซิตี้ซึ่งเป็นทีมประจำเมืองที่พี่หนิงอยู่นั่นเองค่ะวันนี้ทีมจะต้อนรับการมาเยือนของทีมวีแกนแอตเลติกนะคะนี่ก็คือสนาม KCOM Stadium หรือ KC Stadium นั่นเองค่ะวันนี้พี่หนิงกับพี่พอลมากันก่อนเวลานิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ทันชมการวอร์มอัพของทั้ง2ทีมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจกระเป๋าแล้วก็สแกนตั๋วเพื่อเข้าไปในตัวสนามกันค่ะตามพี่หนิงกันมาเลยค่ะนี่ก็เป็นทางเดินบริเวณรอบๆก่อนเข้าไปในสนามนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงโน้นกันอีกหน่อยนะคะว่ามีอะไรตรงนี้ก็เป็นบาร์ของสโมสรสำหรับการจำหน่ายสแน็คแล้วก็เครื่องดื่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามพี่หนิงไปดูสนามกันดีกว่านะคะสนามสวยงามมากทีเดียวค่ะสนามเคคอมแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นสนามหลักของทีมฟุตบอลฮูซิตี้แล้วนะคะยังเป็นสนามหลักของทีมรักบี้นะคะทีมฮูเอฟซีด้วยค่ะสองทีมก็ลงมาวอร์มอัพแล้วนะคะระหว่างชมการวอร์มอัพพี่หนิงก็นั่งอ่านแมตช์เทปโปรแกรมนะคะซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเกมการแข่งขันในวันนี้ค่ะเช่นรายละเอียดต่างๆของทีมนะคะแล้วก็ head to head ระหว่างฮูซิตี้กับวีแกนแอตเลติกค่ะเกมใกล้จะเริ่มแล้วนะคะมาสคอตของทางทีมก็คือเจ้าเสือนะคะหรือ The Tiger นั่นเองค่ะส่วนเจ้าหมีแพนด้าที่เห็นนะคะน่าจะมาจากสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุน Worldwide Fund for Nature หรือ WWF นั่นเองค่ะNow.
หลังจากเริ่มเกมไปไม่นานนะคะก็เป็นรีแกนนะคะที่เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อน1-0แต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีทางทูซิตี้ก็ตีเสมอได้เป็น1-1ค่ะแล้วก็เป็นครูซิตี้ที่ขึ้นนำเป็น2-1จากลูกฟรีคิกลูกนี้ค่ะบรรยากาศในการเชียร์นะคะก็ค่อนข้างสนุกสนานมีทั้งกดดันเล็กๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันเป็นระยะๆค่ะขึ้นแรกก็ทีมครูซิตี้นำอยู่2-1นะคะช่วงเบรกนะคะก็คนดูก็จะมาหาเครื่องดื่มแล้วก็สแน็คทานค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเกมช่วงครึ่งหลังนะคะแต่ก็กลายเป็นทีมวีแกนนะคะที่สามารถตีเสมอได้เป็น2-2ค่ะแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถทำประตูเพิ่มได้ค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะคนดูก็เริ่มทยอยเดินออกจากสนามหมดเวลาเสมอกันไป2-2ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษของพี่หนิงที่อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะก่อนจากกันช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหากับน้ำท่วมนะคะพี่หนิงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้พี่หนิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ